มาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำและฝนฟ้าอากาศกันหน่อยนะฮะหลังจากที่พายุโซนร้อนซูริกเนี่ยได้มีการพัดขึ้นไปในบริเวณประเทศเวียดนามนะฮะก็ส่งผลกระทบทำให้เวียดนามเนี่ยเจอกับฝนที่ตกอย่างหนักเลยน้ำมาแรงมากจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องมีการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนก่อนครับBản cũng như là công an thôn bản cái để triển khai cắm biển báo ngăn cấm cho người và phương tiện qua lại đồng thời tuyên truyềnนี่แหละคุณผู้ชมครับนี่คือภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นบางส่วนนะฮะในเวียดนามหลังจากที่พายุโซนร้อนซูริกเนี่ยได้พัดขึ้นไปฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะฮะแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากลงมาทางตอนกลางของประเทศในหลายพื้นที่เลยคุณผู้ชมครับในหลายจังหวัดสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นจังหวัดชายฝั่งนะฮะของทางตอนเหนือของเวียดนามซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างแคบและอยู่ห่างจากนครพนมเนี่ยประมาณแค่145 กิโลเมตรซึ่งเจ้าหน้าที่ของเวียดนามนะครับก็ต้องมีการอบพยพประชาชนเนี่ยออกจากพื้นที่ลุ่มก่อนเลยรวมไปถึงการติดตั้งป้ายกั้นเอาไว้นะฮะเป็นกระแสน้ำที่รุนแรงป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวียดนามในขณะเดียวกันครับบ่ายวันนี้ครับยังมีภาพท้องฟ้าที่เมืองซาปานะฮะเนี่ยสีมันแดงมันส้มเข้มไปหมดเลยทั่วทั้งท้องฟ้าที่เกิดขึ้นของเวียดนามนะฮะไม่ต่างจากกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามที่ก่อนหน้านี้ที่ท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงมาก่อนหน้านี้จากผลพวงของพายุไต้ฝุ่นยางหยีนะฮะที่พัดขึ้นเวียดนามจนทำให้มีคนเสียชีวิตเนี่ยเกือบ100 รายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าตอนนี้ครับเส้นทางของพายุซูริกนะฮะจะมีการเคลื่อนตัวจากเวียดนามต่อไปก็คือพื้นที่ของสปป.ลาวแล้วก็ประเทศไทยในขณะที่สปป.ลาวเองก็ได้มีการออกมาแจ้งเตือนประชาชนครับว่าต้องระวังกับฝนที่ตกหนักลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่เป็นพื้นที่ทางตอนกลางของสปป.ลาวซึ่งก็มีรายงานออกมาว่าเจอฝนที่ตกหนักเนี่ยมาบ้างแล้วนะฮะในทั้งนี้คุณผู้ชมครับพายุซูริกเนี่ยเป็นพายุที่ต้องถูกจับตามองถือเป็นพายุลูกแรกนะฮะที่จะมาการเคลื่อนสู่เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงและคาดว่าจะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยนะฮะมีการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนเนี่ยว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก300 ถึง 400 มิลลิเมตรคล้ายกับปริมาณฝนที่จังหวัดเชียงรายที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะทีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้มีการออกมาประกาศเตือนพายุซูริกฉบับที่12เมื่อช่วงตี4ที่ผ่านมานะฮะว่าตอนนี้พายุโซนร้อนซูริกได้อ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุดีเพรสชันแล้วและมีศูนย์กลางอยู่ที่แขวงคำม่วนประเทศสปป.ลาวห่างจากนครพนมไปประมาณ100 กิโลเมตรโดยทำให้ในช่วงวันนี้นะฮะจนถึง23 กันยายนนี้ร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงเนี่ยจะผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอาจจะทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนั้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีลมแรงดังนั้นครับประชาชนเองก็ต้องระวังนะฮะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มด้วยซึ่งภาคใต้เองก็ต้องระวังเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคลื่นลมเนี่ยอาจจะทำให้คลื่นสูงถึง4 เมตรได้เลยนะฮะ